ไทยมูกนะครับร่วมกับทางมหาลัยนเรศวรนะครับศูนย์ซิทคอมเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรของเรานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประวินยาสุวรรณทัตโชตนะครับท่านอยู่ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านทำการวิจัยเรื่องมูกจริงๆแล้วท่านทำเรื่อง e-learning online education นะครับมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอมูกขึ้นมาท่านก็ทำวิจัยเรื่องมูกเก็บตัวอย่างทำสถิตินะครับรีวิวแล้วก็มีลูกศิษย์ปอโทปอเอกที่ทำวิจัยเรื่องนี้หลายท่านทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับประจำประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นนักวิชาการนักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศเราทีเดียวนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์มาช่วยเล่าให้ฟังมาช่วยให้แนวคิดในการที่จะพัฒนานะครับเนื้อหาจากตำราสู่รายวิชา MOOC ตั้งเล่นๆอย่างนี้นะฮะจากตำราสู่รายวิชา MOOC เพื่อทำให้อาจารย์ผลิตได้แต่รูปแบบเนี่ยฮะรูปแบบในเวิร์กช็อปตรงนี้จะใช้คำว่าเวิร์กช็อปดีกว่าอบรมนะครับอยากจะให้อาจารย์เนี่ยเป็นแบบอะไรฮะ fully interaction เลยเนาะอาจารย์มีสิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้สิ่งที่อาจารย์เป็นปัญหาในใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อให้เกิดวิชารายวิชา MOOC เนี่ยอยากจะให้อาจารย์นะฮะยกประเด็นตั้งคำถามขึ้นมาโดยอาจารย์ดร.ประวิญญาอาจจะให้ไกด์นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือคุยกับอาจารย์เลย on the job เลยเอาหน้างานมาเป็นตัวที่เดินหน้าเพื่อทำให้เวิร์กช็อปอันเนี้ยนะครับได้ประโยชน์กับอาจารย์มากที่สุดนะครับเติมเต็มอาจารย์มากที่สุดมากกว่าที่จะเป็นอาจารย์เตรียมจากมุมของอาจารย์ดีไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นฟีดแบ็กของอาจารย์นะครับคำถามของอาจารย์จะเป็นตัวนำทำให้เกิดอาจารย์เรียนรู้นะครับถ้าจะไม่ถามเนี่ยอาจารย์ปริญญาก็จะมั่นใจว่าอาจารย์เข้าใจแล้วอาจารย์ทำได้แล้วนะครับเพราะอาจารย์ต้องถามนะครับอาจารย์ต้องยกประเด็นอาจารย์งงตรงไหนอาจารย์ขนาดนี้จะเดินหน้าอาจารย์ติดตรงไหนอาจารย์จะต้องยกประเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพอเบรกแรกเนี่ยถ้าอาจารย์สามารถจะขยับมาอยู่โซนกลางๆตรงนี้เนี่ยบรรยากาศเราจะคุยกันได้สนุกขึ้นเราจะไม่ค่อยได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้เครื่องเลยพูดง่ายๆอาจารย์ไม่ต้องห่วงว่าเครื่องของอาจารย์ล็อกอินอะไรต่างๆไม่ต้องเลยนะครับเราจะไม่ได้ใช้เครื่องอาจารย์ย้ายมาโซนตรงนี้คุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับทำให้อาจารย์ประวิญญาไม่ต้องแผนสายตาในมุมที่กว้างนักนะเอาสายตาในมุมที่แคบหน่อยแล้วก็คุยกันได้เรื่อยๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคำถามของอาจารย์จะทำให้อาจารย์ได้สิ่งที่ไปตอบโจทย์ไปแก้ปัญหาของอาจารย์นะครับอาจารย์ถามเยอะๆช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตส่งต่อเดี๋ยวเราขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์สักนิดนึงนะครับส่งต่อไมค์ให้อาจารย์เลยนะครับผมขออนุญาตเข้าๆออกๆ2ห้องนี้นะครับคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์อนุชัยนะคะอาจารย์ค่ะขออนุญาตสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตแนะนำหน้าที่ของตัวเองสักนิดนึงก่อนที่ว่าจะเริ่มต้นวันนี้นะคะคือโดยที่ท่านอาจารย์อนุชัยกรุณาแนะนำเนี่ยค่ะก็คือตัวเองทำงานอยู่ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นโดยความถนัดโดยความเชี่ยวชาญเนี่ยก็คือเป็นเหมือนนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะแต่ว่าทำหน้าที่ที่จะเล่าก็คือว่าดีไซน์คอร์สแวร์มาแล้วก็ดีไซน์อีเลิร์นนิ่งมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังเข้าสู่ของการดีไซน์เป็นมูคใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็คือปกติเนี่ยเราจะเรียกตัวเองว่า instructional designer นะคะแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่า instructional designer เนี่ยจริงๆต้องทำงานคู่กันกับ subject matter expertนะคะก็คือท่านอาจารย์ที่มีเนื้อหาประจำตัวอยู่แล้วแล้วเราก็ทำงานร่วมกันนะคะว่าอาจารย์จะดีไซน์คอร์สของอาจารย์ยังไงนะคะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันคือเราออกแนวเวิร์กช็อปคืออยากให้อาจารย์เจ้าของวิชาค่ะช่วยกรุณาตั้งคำถามหรือว่า
ยากได้คำแนะนำตรงไหนที่อาจารย์จะเอาไปทำให้คอร์สของอาจารย์สำเร็จได้นะคะแล้วก็จุดที่ติดขัดของการใช้เทคโนโลยีในการที่จะส่งความรู้ไปยังผู้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นตัวลักษณะของการเราปรับมาเป็นMOOCเนี่ยเราก็จะมีการหนึ่งก็คือว่าขึ้นแพลตฟอร์มใหม่นะคะคือเป็นแพลตฟอร์มของ 8X ใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งขณะนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยก็อยู่ที่ห้องอบรมอีกห้องนึงอยู่แล้วนะคะที่จะทำความเข้าใจโครงสร้างของตัว 8X นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าอาจารย์เคยใช้ Moodle มาก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่ต้องกังวลนะคะมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าตามันแตกต่างกันไปแค่นั้นเองนะคะแล้วก็การที่อาจารย์จะส่งเนื้อหาหรือว่าส่งข้อมูลใดๆให้กับผู้เรียนเนี่ยค่ะก็ทำเหมือนกับทำแบบเดิมที่อาจารย์เคยทำนะคะเพียงแต่ว่า 8X จะมีจุดต่างนิดนึงคือเขาพยายามแตกย่อยรายละเอียดนะคะออกมาให้ชัดกว่าที่อยู่บน MOOC นะคะบน Moodle อะค่ะเพราะว่าเขาจะมีเมนูย่อยแล้วก็เมนูย่อยเนี้ยก็ทำให้ทีมงานของอาจารย์ต้องถามหาว่าที่เมนูย่อยอันเนี้ยอาจารย์ช่วยกรุณาส่งเนื้อหากลับมาให้ด้วยนะถ้าเพราะถ้าอาจารย์ไม่ส่งมาเขาจะเอาขึ้นเมนูไม่ได้นะคะหรือขึ้นหน้าเพจนั้นๆไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเดี๋ยวไปที่หน้ารายการของวิชานี้เลยนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณามาประชุมกันในวันนี้แล้วอะค่ะก็คือกลุ่มรายวิชาที่เราได้รับนะคะจากทางทีมงานของเครือข่ายมนวนเรศวรนะคะก็จะมีวิชาที่น่าสนใจมากๆนะคะทั้งหมดอยู่15วิชาใช่ไหมคะขออนุญาตยืนตรงนี้นะคะเพราะว่ามองไม่เห็นมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ6วิชาใช่ไหมคะขออนุญาตเอ่ยชื่อรายวิชาก่อนนะคะคือมีอารยธรรมและภูมิปัญญานะคะโปรแกรมราเท็กซ์สำหรับเอกสารทางวิชาการที่มีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะแล้วก็เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรังใช่ไหมคะแล้วก็สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคประชาชนนะคะแล้วก็มาที่เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนะคะบัญชีเบื้องระบบสารสนเทศทางบัญชีนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยภาคกลางนะคะอีกหลายวิชาเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มทางบัญชีเบื้องต้นโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีการเงินส่วนบุคคลนะคะกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะคะนี่แก้ชื่อให้ไปแล้วนะคะคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะคะสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมนะคะที่เอ่ยชื่อทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะย้ำเตือนอาจารย์นิดเดียวค่ะว่ากลุ่มผู้เรียนที่จะเข้ามาเรียนของเราเนี่ยค่ะจริงๆแล้วพอดูจากชื่อวิชาปั๊บเนี่ยอาจารย์ปริญญาคนแรกที่อยากจะสมัครเรียนนะคะหลายวิชามากในนี้ที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพที่ทำนะคะแต่ก็อยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นMOOCเนี่ยเท่ากับว่าตอนอาจารย์ดีไซน์อะค่ะคนที่มาเรียนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือก็ไม่ได้เป็นวิชาชีพนะคะแต่อยากรู้เขาจะสมัครเข้าเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์ออกแบบตัวเนื้อหาที่จะส่งถึงผู้เรียนนะคะอาจจะต้องไม่เหมือนกับที่เวลาอาจารย์ตั้งใจว่านี่คือลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เขาอยากมารู้มาเห็นเนี่ยก็อยากจะต้องแบบเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เขามีเวลาอยู่กับเราก็เพียงแค่หน้าเว็บนะคะหน้าคอมพิวเตอร์ของเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่เป็นดีเทลที่อาจารย์เคยใส่ไว้ในห้องเรียนนะคะแล้วอาจารย์รู้สึกว่าอันนี้เราอยากจะเล่าให้ลูกศิษย์เราฟังใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะต้องวิเคราะห์สักนิดนึงค่ะว่าอันเนี้ยตอนนั้นเราใช้พูดเอานะคะเรายังไม่เคยทำเป็นเอกสารหรือเป็นเท็กซ์เป็นข้อความเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็อันนี้เราเคยเล่าให้เด็กฟังอาจารย์ก็อาจจะเอาตรงนั้นนะคะมาเสริมเป็นเนื้อหาก็ได้นะคะกับแบบที่สองคือว่าเรื่องนี้มันลึกไปละสำหรับภาคประชาชนนะคะเพราะว่าเมื่อมีหลายวิชาที่อาจจะแบบตั้งชื่ออยู่แล้วนะคะว่าภาคประชาชนเนี่ยค่ะภาคประชาชนอาจจะไม่ต้องถึงกับคอนเทนต์ลึกเท่ากับนิสิตที่เรียนในวิชาชีพนั้นๆนะคะเราก็อาจจะตรงนั้นสกิปไปหน่อยนึงแต่ว่าเป็นภาคประชาชนที่ต้องการรู้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเคสสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคประชาชนอะไรที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวโครงสร้างพัฒนาที่ยั่งยืนที่ภาคประชาชนจะรู้อันนี้อาจจะต้องวิเคราะห์เพิ่มขึ้นสักนิดนึงว่าภาคประชาชนเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเล่ามาบอกเขาถูกไหมคะส่วนการเงินส่วนบุคคลค่ะอาจารย์สมมติวิชานี้นะคะการเงินส่วนบุคคลการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเนี่ยวิชานี้ค่ะเป็นวิชาที่คนที่ตอนนี้ค่ะขายประกันชีวิตเนี่ยซื้อคอร์สเรียนกันเป็นหลักหมื่นบาทนะคะอาจารย์เขาเรียกนักวางแผนการเงินใช่ไหมคะแต่ว่าวิชานี้อยู่ในกลุ่มคณะบางคณะที่เรียนเฉพาะทางมากคือทางด้านการบริหารการเงินแล้วก็
ประกันชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งอันนี้มีวิชาชีพอยู่แต่ถือว่าเราจบปริญญาตรีไปแล้วไปขายประกันปั๊บเนี่ยแล้วเราก็อยากขยับจากการขายประกันไปอยู่อีกเลเวลนึงคือนักวางแผนการเงินเป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ยคอร์สเป็นหมื่นหมื่นบาทนะคะเพราะฉะนั้นพอสมมติว่าเราเป็นคนเรียนมูคค่ะเข้ามาปุ๊บเราเจอวิชานี้อยากจะสมัครเรียนเลยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์คะวิชานี้สำคัญมากแล้วก็อาจารย์จะทำให้ความรู้มันกว้างไกลนะคะอาจารย์คือมูคนี่คือเป็นแมสซีฟเพราะฉะนั้นคนเราก็จะมีโอกาสเท่าเทียมทางความรู้ได้มากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ที่เอ่ยชื่อวิชาก็คือเพื่อจะบอกอาจารย์ว่าตอนที่เราวิเคราะห์เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งที่ objective กันก่อนนะคะว่าวิชาของเรานี่มี objective อะไรนะคะแล้วก็อาจารย์จะแบ่งโครงสร้างเนื้อหาของอาจารย์ออกมาเป็นกี่โมดูลเล็กๆนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวถ้ายืนพูดไปจะยืนพูดนานไปละก็คือขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ที่มาแล้วนะคะช่วยกรุณายกตัวอย่างของตัวเองนะคะว่าขณะนี้อาจารย์ตั้งโครงสร้างเนื้อหาไปแล้วเนี่ยกี่หน่วยเล็กๆนะคะกี่บทนะคะเขาเรียกกี่บทนะคะแล้วก็อาจารย์มีวัตถุประสงค์ในรายวิชานี้ครอบคลุมถึงแค่ไหนนะคะเพราะอย่างถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มวิชาที่มีตั้งชั่วโมงมาไม่เยอะมากเช่น5ชั่วโมงนะคะเราก็จะรู้เลยว่าเรียนจบภายใน5ชั่วโมงเราจะได้พื้นฐานประมาณหนึ่งแล้วพอจะไกด์งานได้ต่อใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างกลุ่มที่ตั้งวิชามาค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะมีโครงสร้างเนื้อหาที่ละเอียดขึ้นอีกนิดนึงถูกไหมคะนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ในภายหลังค่ะอาจารย์ค่ะหลังจากอาจารย์ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิเขาเรียกอะไรคะสื่อหลักในรายวิชาที่อาจารย์สอนกับนิสิตก็ได้นะคะคือปล่อยให้ประชาชนเรียนไปนะคะมูคนี่คือใครมาเรียนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์ก็อาจจะดีไซน์ว่าออกแบบให้นิสิตของอาจารย์นะคะบังคับว่าเธอต้องมาเรียนในมูคให้เสร็จก่อนนะถ้าเธอเรียนมูคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำข้อสอบทดสอบเธออย่างเงี้ยค่ะให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนที่อาจารย์เคยสอนปกติอะค่ะในห้องเรียนต่อไปเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าบางเนื้อหาถูกผลักเข้ามาที่ e-learning หรือในมูคแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีเวลานะคะอาจารย์ลงรายละเอียดเรื่องอื่นๆกับเขาต่อนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์สักสองสามท่านดีไหมคะอาจารย์ไม่ทราบท่านไหนพอจะแชร์รายละเอียดของรายวิชาตัวเองได้บ้างอะคะอาจารย์มีไหมคะอาจารย์